ฉันมีสิบนานอย่างทดสกันสิบนานั้นฉันจะห อาล้วครับก็ขอกราบสวัสดีผู้ฟังผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ทั้งคนที่ชอบหนังเรื่อง Fa c e ์ออฟแอและคนที่ไม่ชอบครับก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่เราเนี่ยจะมาตีความอธิบายเกี่ยวกับหนังเรื่อง a n น ฟซอฟแครับโดยมุมมองของการอธิบายหนังเรื่องนี้เนี่ยผมอธิบายมาจากการตีความแล้วก็ความเห็นของผมเองนะครับซึ่งผมเนี่ยก็คือแอดมินการจากซิ c ูซีมู f a n p นเพครับก็ต้องอธิบายก่อนว่าจริงๆแพลนคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการตั้งกล้องถ่ายไวย้แต่ว่าเรื่องของเรื่องคือผมเนี่ย เป็นโควิดกระทันหันครับแล้วมาทําให้เสียงผมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เน่ยเออผมก็เลยต้องใช้ไม์อัดเอานะฮะก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นภาพประกอบแล้วก็อาจจะไม่ได้มีการตัดต่อที่ห,หวือหวามากนะครับจะค่อยๆเล่าไปนะฮะก็จะใครจะเปิดฟังเป็นพอดแคสต์ก็ได้ใครจะเปิดดูก็ได้นะฮะก็แฮชแท็กเอาตามที่สะดวกครับ แฮชแท็กกูสะดวกแบบนี้นะฮะโอเคครับก่อนอื่นก็ต้องขอเตือนทุกท่านนะครับว่าการจะดูคลิปนี้เนี่ยก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยวางอคาาติลงก่อนนะครับแล้วก็คิดตามก็ได้ไม่คิดตามก็ได้ฟังให้เข้าใจและคิดอะไรคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็คอมเมนต์ได้ทีดด่ใต้คลิปเลยครับแต่ว่าดูให้จบก่อนนะเพราะว่าผมค่อนข้างพูดเกือบทุกอย่างแล้วแต่ว่าถ้าใครมีตรงไหนที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับคลิปนี้เนี่ยเปิดโอกาสให้สปอยล์กันได้แบบเต็มที่เลยฮนะยก,ก็ขออย่างสุดบบท้ายแล้ว สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกหรือว่าดูอยู่แล้วแล้วก็ยังไม่ได้กดอะไรเลยเนี่ยก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งหน่อยนะฮะแล้วก็ถ้าชอบใจมากๆแล้วก็อยากแบ่งปันเนี่ยก็สามารถกดแชร์ได้ครับเพื่อให้คนอื่นเนี่ยได้รับชมชิปนี้เหมือนกันครับแล้วก็ถ้าใครเนี่ยรู้สึกติดใจชอบคลิปนี้มากๆหรือว่าชอบผมก็ได้นะฮะและอยากซัพพอร์ตเราเนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยการกดซับนะครับเป็นเมมเบอร์ซึ่ง จะมีขึ้นที่ท้ายคลิปครับแล้วก็มีที่ลิงก์ใต้คลิปด้วยและนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถด o n a t นะครับให้เราเนี่ยได้ด้วยนะครับทางธนาคารแล้วก็ลิงก์ของทิปมีแล้วก็ฟังก์ชันใหม่ของ YouTube ครับอย่าง special tags ซึ่จะมีปุ่มที่เขียนว่าขอบคุณเนี่ยอยู่ด้านล่างครับถ้ากดตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นการแบบัพพอร์ตเราทางนึงนะฮะก็ขอโทษด้วยนะฮะที่ลีลามาเริ่มกันเลยครับถ้าเกิดว่าให้อธิบายเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแบบง่ายๆเนี่ยก็คือแอนเนี่ยคือเด็กผู้หญิงวัยรุ่นคนหนึ่งครับเธอ่นี่ย เป็นเด็กหญิงธรรมดารรมดาในสังคมปัจจุบันที่ถูกความคาดหวังทําร้ายฮะแม่เพื่อนคนที่เธอรักรวมถึงสังคมรอบตัวเธอเนี่ยแต่ละคนก็คาดหวังให้เธอเนี่ยเป็นอะไรที่แตกต่างกันออกไปรวมไปถึงตัวเธอเองด้วยครับซึ่งการที่เธอเนี่ยต้องแบกรับทุกๆความคาดหวังเพื่อที่เธอเนี่ยจะได้ทําให้ถูกใจทุกคนเนี่ยสุดท้ายมันหนักเกินไปครับและมันก็ย้อนกลับมาทําร้ายตัวเธอเองทําให้เธอเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าในที่สุดครับนอกจากนี้มันยังทาให้เธอเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองครับเธอเนี่ยสับสนในตัวเองนั่นเป็น สาเหตุของเหล่าแอคลุมมากมายที่เกิดขึ้นครับทั้งใน IG แล้วก็ทวิต t ตอรเพราะเธอเนี่ยไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยต้องการที่จะเป็นแบบไหนกันแน่โลกทั้งโลกจึงจะพอใจกับเธอครับและถึงแม้ว่าเธอจะพยายามใจดีกับโลกใบนี้สักแค่ไหนแต่ทว่า โลกใบนี้เนี่ยมันก็กลับไม่เคยใจดีกับเธอเลยครับจนสุดท้ายแอนเนี่ยเธอก็ได้เลือกครับเธอเลือกที่จะหนีจากทุกความคาดหวังด้วยการที่เธอเนี่ยจะทําให้ตัวเองหายไปจากโลกใบนี้ด้วยการฆ่าตัวตายครับซึ่งเราเนี่ยจะเห็นได้จากฉากโดดตึกในองค์ที่3ครับผู้หญิงที่นอนโคมา่าอยู่ในห้อง ICU ก็คือแอนตัวจริงครับเราไม่ทราบเลยว่าเธอเนี่ยเป็นอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วแต่เราจะได้รู้ว่าเรื่องราวของแอนหลายๆคนที่ตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาล และต้องหนีตายจากเวติโกมันคือภาพเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหัวของแอนตัวจริงครับมันอาจจะเป็นความฝันนิมิตรหรือว่าผวังก็ได้แล้วแต่คนจะตีความครับแต่ที่เรารู้คือแอนตัวจริงเนี่ยได้สร้างแอนและตัวละครต่างๆในหัวของเธอขึ้นมาจากคนที่เธอเจอในชีวิตจริงและคนที่เธออยากเป็นครับโดยคนที่เธอชอบคนที่เธออยากเป็นเนี่ยจะได้เป็นแอน ในหัวของแอนครับแต่ว่าแม้ว่าในหัวของแอนจะมีแอนที่แอนอยากเป็นมากแค่ไหนความจริงแล้วแอนก็เป็นแค่เด็กหญิงธรรมดาธร,รมาคนหนึ่งครับดังนั้นเธอจึงต้องเลือกครับที่จะเป็นได้แค่แอนคนเดียวที่เธออยากเป็นซึ่งพวกเรามองว่าเจ้าเวติโกเนี่ยมันอาจจะแทนด้วยจิตใต้สำนึกหรือว่าแอนที่แอนคิดว่าอยากเป็นที่สุดมันเนี่ยจึงต้องออกตามล่า ตัวตนที่เหลือเพื่อให้มันเนี่ยเหลือคนเดียวครับหรือว่าตีความในอีกในหนึ่งจากฉากหนึ่งที่มีข้อความจากทวิตเตอร์ขึ้นมาในจอว่าต้องฆ่าตัวตายในหัวอีกสักกี่ครั้งมันถึงจะพอมันก็อาจจะอนุมานได้ว่าเวติโกเป็นตัวแทนของแอนที่ออกไล่ฆ่าตัวแอนเองเปรียบเสมือนการฆ่าตัวตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าในลูปนรกที่มันจะค่อยๆทำลายความรู้สึกของแอนลงทีละนิดทีละนิด จนกลายเป็นการทับถมตัวเองโดยไม่รู้ตัวไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเพราะแอนเนี่ยเธอมัวแต่ใจดีกับโลกกับคนอื่นจนเธอลืมใจดีกับตัวเองไปครับท้ายที่สุดในตอนจบแอนหมอและตัวละครอ,อื่นในหัวของแอนจึงเลือกครับที่จะฆ่าตัวตายเลือกที่จะหายไปเพื่อที่ว่าเมื่อแอนที่สมมุติทั้งหมดได้หายไปแล้วแอนจะได้เป็นแอนจริงๆอย่างที่ไม่มีใครอื่นมาชักนำมาชี้ทางในสิ่งที่เธออยากเป็นครับ ทำไมต้องเวติโกเวติกคืออะไรในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเวติกหรือว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเราออกเสียงว่าวินดิโกนะฮะเป็นปีาศาจโบราณจากฝั่งของอเมริกาเหนือครับเป็นความเชื่อของพวกชนเผ่าพวกอินเดียนอะไรงนี้เกี่ยวกับวิญญาณชั่วร้ายที่แบบมันเนี่ยจะสิงสู่แล้วก็ กัดกินเนื้อมนุษย์ซึ่งในหนังฝรั่งเนี่ยก็จะมีการพูดถึงบ้างนะฮะแล้วก็พวกเกมอย่าง Until Dawn นะฮะซึ่งหลายครั้งในหนังในสื่อเนี่ยวินดิโก้เกิดจากการที่มนุษย์เนี่ยได้ลิ้มลองเนื้อมนุษย์ครับแล้วก็เกิดติดใจความชั่วร้ายก็เลยเปลี่ยนคนนั้นให้กลายร่างเป็นวินดิโก้ฮะแล้วก็ออกหากินเนื้อมนุษย์นั่นเองนะครับแล้วทำไมเฟ e s s สต็อปแอนดถึงใช้วินดิโก้ในการเล่าเรื่องผมคิดว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยมันอยู่ที่เข้าสิงสู่และกัดกินเนื้อมนุษย์ครับ เพราะว่าถ้าหากเราเอาเรื่องนี้เนี่ยมาตีความแล้วก็มองให้มันลึกสักนิดนึงเนี่ยการที่คนเราโดนเวติโกสิงสู่มันอาจจะอนุมานได้ถึงการที่เราเนี่ยถูกความรู้สึกบางอย่างเข้าครอบงำครับซึ่งการกินเนื้อมนุษย์เนี่ยมันก็อาจจะหมายถึงการกัดกินผู้อื่นทางร่างกายความรู้สึกหรือแม้แต่จิตใจครับดังนั้นทุกคนเนี่ยจึงสามารถเป็น เมื่อไหร่ที่ความเห็นใจเนี่ยลดลงความโกรธเข้าแทนที่วาจาและการกระทําของคุณสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเครื่องมือในการทําร้ายผู้อื่นได้ในพริปตาเลยครับบางครั้งเนี่ยมองดูจากภายนอกผู้ถูกกระทําอาจจะไม่ดูเป็นอะไรมากครับแต่ว่าข้างในเนี่ยมันอาจจะแตกสลายจนไม่เหลือชิ้นดีแล้วก็ได้ครับนอกจากนี้ผมมองว่าการหยิบเรื่องของหัวกวางภาพกวางเขาวกวางมาใช้ในเรื่องเนี่ยมันยังบ่งบอกถึงปมในอดีตของนันเอก ด้วยโดยการที่นางเอกเนี่ยให้วินดิโก้มีหัวเป็นกวางหรือใช้วินดิโก้เป็นปีศาจในความคิดเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะปมในใจที่ได้มาจากตอนเด็กของแอนครับที่พ่อเธอเนี่ยขับรถไปชนกวางและเลือกที่จะฆ่า กวางตัวนั้นทิ้งเพื่อให้กวางตัวนั้นเนี่ยหมดทุกครับซึ่งพ่อเขาเนี่ยยิงกวางตัวนั้นต่อหน้าของเธอเลยซึ่งแอนเนี่ยก็ได้สบตากับกวางและเห็นภาพความรุนแรงนั้นครับซึ่งมันก็คงจะไม่แปลกอะไรที่ภาพนั้นเนี่ยมันจะติดตาแล้วก็ฝังอยู่ในส่วนลึกของความกลัวภายในจิตใจของแอนครับนอกจากนี้เนี่ยยังมี dialogue เกี่ยวกับ เวติโกนะครับในช่วงต้นเรื่องที่น่าสนใจนะครับอย่างในตอนที่แอนเนี่ยเพิ่งตื่นขึ้นมาครั้งแรกและยังสงสัยว่ามันอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเธอเนี่ยได้คุยกับคนห้องข้างๆซึ่งคนห้องข้างๆเนี่ยก็เล่าเรื่องราวของเวติโกให้เธอฟังครับซึ่งแอนเนี่ยก็สงสัยว่าเฮ้ยเวติโกเนี่ยมันควรจะอยู่ในป่าไม่ใช่เหรอะว่าเธอก็เคยได้ยินมาเหมือนกันว่ามันเป็นตำนานแบบฝั่งอเมริกาเหนือซึ่งแอนที่อยู่ห้องข้างๆเนี่ยก็บอกว่า บางทีที่นี่เนี่ยมันอาจจะเป็นปากก็ได้นะซึ่งสัญญัษณต่างๆในฉากเนี่ยทั้งวอลเปเปอร์ลายหมอนสี โทนลายที่นอนรวมถึงเสื้อที่แอนใส่เนี่ยซึ่งเป็นสีน้ําตาลเนี่ยมันก็เป็นสีแล้วก็เป็นสัญญาหลายๆายอย่างที่แทนถึงป่าไม้ทั้งสิ้นเลยครับเป็นการแฝงสัญญาที่สื่อถึงป่าได้อย่างน่าสนใจเลยครับเพราะว่าบางทีทุกที่ในโลกนี้รวมถึงสังคมที่เราอยู่เนี่ยมันก็อาจจะไม่ต่างอะไรจากป่าเลยก็ได้ครับมันมีห่วงโซ่อาหารมีการแข่งขันแก่งแย่งแล้วก็อันตรายไม่แพ้กันเลยครับฝากไว้ให้คิดนะฮะ ในหนังเรื่องนี้เนี่ยมีหลายจุดที่สื่อถึงเรื่องของการวนลูปได้อย่างน่าสนใจเลยครับทั้งเรื่องของบันไดเวียนที่เราแอนเนี่ยเดินลงมาเรื่องของเกมที่แอนเล่นในเรื่องที่ตายแล้วเกิดใหม่ครับหรือแม้แต่วิธีของจิตแพทย์ที่ใช้ในการสะกดจิตแอนนะฮะดยการเอานิ้วเนี่ยจุ่มน้ําที่แก้วแล้วก็หมุนที่ขอบปากแก้วซึ่ง ลุเหล่านี้เนี่ยก็อุปมาได้กับหลายอย่างเลยนะฮะอย่างเช่นการฆ่าตัวตายในหัวซ้ำๆที่แอนพูดระบบการศึกษาไทยที่ในหนังเนี่ยมีการพูดเรื่องมอบเข้ามาน,นิดนึงมันก็อาจจะสื่อได้ว่าการศึกษาของบ้านเราเนี่ยพาย,ยายามจะสอนอะไรที่มันเหมือนเหมือนกันสอนให้ทุกคนเนี่ยเท่ากันทั้งๆที่เด็กแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับรวมถึงวลียอดฮิตที่หนังเนี่ยย้ำกับเราแล้วย้ำกับเราอีกว่าถ้าเราทําไม่เหมือนเดิมผลลัพธ์ ก็จะไม่เหมือนเดิมมันก็อาจจะสื่อถึงแอนที่อยากจะพยายามหาทางหนีออกไปจากหลุมนรกนี่ด้วยการที่ทําอะไรดูวิธีไม่ซ้ําเดิมครับเพราะว่าถ้าทําเหมือนเดิมเนี่ยผลลัพธ์มันก็จะเหมือนเดิมฮะมีฉากหนึ่งนะฮะที่หลายคนเนี่ยน่าจะงงกันซึ่งก็คือซีนที่มีแอนคนหนึ่งเนี่ยเขาหนีเวติโกขึ้นไปบนดาดฟ้าครับและเจอกับคนกลุ่มหนึง่งมีคนนึงเนี่ยเหมือนถือไมบูม อีกคนมาคับเคลนอยู่นะฮะมันก็ว่าพวกเขาเนี่ยถ่ายหนังอยู่ซึ่งแอนเนี่ยก็เหมือนจะเห็นนะแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาวิ่งหนีต่อไปครับซีนนี้เนี่ยหนัง มันต้องการสื่ออะไรกันแน่ซึ่งส่วนตัวผมก็แบ่งเรื่องของความน่าจะเป็นเนี่ยได้2แบบครับอย่างแรกคือแอนเนี่ยอาจจะเป็นดาราหรือนักแสดงครับและนี่อาจจะเป็นซีนหนึ่งในหนังที่เธอเล่นซึ่งจะมีหลายซีนนะครับที่ตัวหนังเนี่ยมันพูดถึงการทําภาพยนตร์วงการภาพยนตร์อย่างเช่นซีนในห้องที่แบบมีเก้าอี้เยอะๆแล้วก็มีแอนนั่งเยอะๆอารมณ์ในซีนนั้นเนี่ยจะเหมือนกับการแคสนักแสดงเลยนะคือให้นักแสดงเนี่ยมานั่งท้องบทครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ก็มีการเลือกแอนไป1คนและแอนที่เหลือเนี่ยก็จะต้องถูกกําจัดทิ้งหรือถูกคัดทิ้งนั่นเองคะ่ะแบบที่2ผมมองว่าหนังมันต้องการสื่อว่าชีวิตเราเนี่ยมันก็คือการแสดงอยู่แล้วไม่ใช่หรอหลายครั้งครับที่เราเนี่ยรู้ว่าเรากําลังพูดอยู่กับใครและเขาคนนั้นเนี่ยมีผลต่อเรามากแค่ไหนแม้ว่าความรู้สึกของเราเนี่ยอาจจะไม่เป็นอย่างที่หวังแต่เราเนี่ย ก็เลือกครับที่เราเนี่ยจะแสดงสิ่งที่เขาเนี่ยคาดหวังและต้องการเห็นออกไปดังนั้นจะแปลกอะไรที่แอนก็รู้ครับว่าคนดูเนี่ยกำลังดูอยู่ฉากที่เราเห็นเกิดขึ้นอาจจะเป็นความผิดพลาดในกองถ่ายเรื่อง Fa c e s of a n n ที่เรากำลังดูอยู่เธอรู้ดีครับว่ามันแปลกเธอรู้ดีครับว่ามันเนี่ยไม่ปกติเธอสั่งคัดก็ได้แต่เธอก็เลือกที่จะแสดงต่อไปเพื่อที่จะให้คนดูเนี่ยได้เห็นในสิ่งที่มันควรจะเป็นเท่านั้นเองครับ เพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบครับมนุษย์ทุกคนล้วนมีความต้องการทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นดังนั้นความคาดหวังมันก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับทุกคนเนี่ยต้องเคยเผชิญหน้ากับมันไม่มากก็น้อยไม่เรื่องเล็กก็เรื่องใหญ่ครับดังนั้นทุกคนเนี่ยน่าจะรู้ดีครับว่าความทรมานจากการโดนคาดหวังเนี่ยมันทุกข์และอึดอัดแค่ไหน เพราะว่าความรู้สึกนั้นมันก็ไม่ทําให้ความคาดหวังเนี่ยหยุดลงเลยครับแต่ว่าความคาดหวังเนี่ยมันกลับส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจากปูย่ย่าที่คาดหวังให้พ่อแม่เนี่ยเรียนสูงสูงเพื่อที่ว่าจะได้มีชีวิตที่ดีส่งต่อสู่พ่อแม่ที่ก็คาดหวังเช่นกันว่าให้ลูกของตอนเนี่ยเรียนสูงสูงเพื่อที่ว่า จะได้มีชีวิตที่ดีกว่าตนหากมองแบบลวกๆความคาดหวังนั้นอาจถูกฉาบอย่างสวยหรูด้วยสิ่งที่เรียกว่าความหวังดีทว่าเมื่อมองลึกลงไปภาระทางจิตใจที่ผู้ถูกคาดหวังต้องแบกรับมันกลับไม่ได้งดงามเอาเสียเลยบางทีนะครับบางทีถ้าเราเนี่ยลองปล่อยให้ความคาดหวังนั้นเนี่ยหายไป แล้วก็ให้ผู้ที่เขาเนี่ยได้ถูกคาดหวังได้ทําในสิ่งที่เขาอยากทําได้เป็นในสิ่งที่เขาอยากเป็นและเลือกที่จะมอบความหวังดีให้ในรูปแบบของการซัพพอร์ตและคาแนะนําแทนมันจะดีกว่าไหมเพราะที่หลายคนชอบพูดว่าอาบน้ําร้อนมาก่อนคุณจะไปรู้ได้อย่างไรว่าน้าร้อนที่คุณได้อาบกับน้าร้อนที่คนที่คุณคาดหวังเขาอาบมันร้อนเท่ากันไหมบางทีด้วยความคาดหวังของคุณที่ใส่ลงไปน้ําร้อนที่เขานั้นต้องอาบ มันอาจจะร้อนเกินไปกว่าที่คนธรรมดาคนหนึ่งจะรับไหวเพราะเราทุกคนก็เป็นเช่นเดียวกับแอนเราก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งคนธรรมดาที่มีสิ่งที่ตัวเองเนี่ยอยากจะทำและอยากจะเป็นถ้าทุกคนมองเห็นเรื่องนี้ตรงกันแล้วผมอยากให้คุณเนี่ยลองมองดูแอนข้างๆคุณแอนคนที่สังคมคาดหวัง ลองค่อยๆมองดูเข้าไปในดวงตาของแอนมองอย่างเข้าใจค่อยๆเดินไปใกล้ๆเขาตบไลแอนเบาๆอย่างเอ็นดูพร้อมกับพูดคำสั้นๆด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนอย่างที่สุดแอนกูเข้าใจมึงนะ